วยสมมงกิ่งธนิษฐาอุทิศนางสาวไทยฉะเชิงเทรา2566เป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดนางงามที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานค่ะด้วยการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566นี้เป็นการเฟ้นหาสาวงามที่คู่ควรกับตำแหน่งนางสาวไทยคนที่54ภายใต้แนวคิดที่สุดแห่งความล้ำค่านางสาวไทยประจำปี2566ด้วยการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566นี้กองประกวดได้กลับมาใช้รูปแบบปี2545อีกครั้งโดยเฟ้นหาสาวงามจาก77จังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสเวิลด์และขอแสดงความยินดีกับน้องกิ่งธนิษฐาอุทิศผู้พิชิตนางสาวไทยฉะเชิงเทราประจำปี2566นี้ด้วยค่ะคือการจัดงานในปีนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือความร่วมมือของคน8ริ้วนะครับที่จะจัดงานประกวดนางสาวไทยนะครับในนามสาวฉะเชิงเทราให้ได้แล้วก็เราอยากที่จะนำเสนอนะฮะซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดฉะเชิงเทราของเราแล้วเราก็ได้ทูตวัฒนธรรมนะครับที่จะนำเสนอเรื่องเหล่านี้ออกไปแต่สิ่งนอกเหนืออื่นใดนะครับที่ผมดีใจก็คือความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐเอกชนนะครับแล้วก็ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ให้ความสำคัญนะครับกับการประกวดในครั้งนี้อย่างมากเลยครับคือถามว่าเพราะอะไรเนี่ยผมเองนะได้ดูได้เห็นคะแนนนะได้เห็นคะแนนแล้วก็ทุกขั้นตอนเนี่ยต้องบอกว่าคือเฉือนกันมากอ่ะนะฮะตั้งแต่รอบ8คนนะครับรอบ8คนเองเนี่ยคะแนนค่อนข้างเฉือนนะฮะบางคนเนี่ยอาจเสียดายว่าอิ๊ะหลุดไปแต่ว่าคะแนนที่หลุดไปเนี่ยมันน้อยมากแล้วจนกระทั่งมาถึง3คนสุดท้ายเนี่ยนะครับเราต้องเคารพกรรมการนะครับซึ่งมีถึง15คนด้วยกันแล้วคะแนนก็ถากันแบบที่เรียกว่าบางอย่างก็กระดาษเลยใช้คำนี้นะฮะระหว่างที่1ที่2หรือที่3เนี่ยนะฮะอันเนี้ยก็ถือว่าผมบอกว่ายุติธรรมแล้วก็อันเนี้ยเป็นธรรมจริงๆนะฮะบีบหัวใจนะครับผมขึ้นเวทีเนี่ยผมเห็นรู้ทุกขั้นตอนเนี่ยโบกบีบหัวใจเหงื่อแตกเลยนะครับใช้คำนี้แล้วกันนะเหงื่อแตกนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่ได้มีการล็อกหรืออะไรใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะคนอยากให้ออกมาเป็นธรรมที่สุดจึงเชิญกรรมการเนี่ยนะฮะถึง15ท่านด้วยกันแล้วก็รวมคะแนนมาบอกที่เรียกว่าเป็นธรรมที่สุดแล้วนะครับแต่มันเฉือนกันนิดเดียวอ่ะนะฮะขอต้องขอบคุณมากนะทุกฝ่ายครับก็คงเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวสายมูซึ่ง8ริ้วเนี่ยนะทำให้เศรษฐกิจของ8ริ้วเรานั้นนะครับเรียกว่าลงถึงระดับฐานรากแล้วก็ชาวบ้านชุมชนที่สามารถขายของได้อะไรต่างๆเราต้องดึงคนเนี่ยมาเที่ยวแปดริ้วมาใช้เงินที่จังหวัดฉะเชิงเทราของเรานะครับมาซื้อของมาจับจ่ายมาพักมากินมันก็ทำให้ทุกคนทุกฝ่ายในแปดริ้วนั้นเนี่ยนะครับได้รับอานิสงส์เนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้คือความตั้งใจนะครับเพราะนั้นเราจะนำเสนอในทุกๆมิติโดยผ่านทูตวัฒนธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้ครับค่ะสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลายท่านคิดว่าอาจจะเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะก็คือว่าจังหวัดของเราเนี่ยก็คือมีวัดแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเลยก็อยากให้ท่านนะคะคือเปิดใจแล้วก็เข้ามาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรากันเยอะๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้ได้ที่1เนาะอยากจะมีอะไรบอกแบบหลายๆคนที่แบบว่าเชียร์เราบ้างไหมก็ขอขอบคุณแรงใจแรงเชียร์ทุกท่านนะคะพี่ๆสื่อมวลชนรวมไปถึงเบื้องหลังเบื้องหน้าแล้วก็ทางทีมงานด้วยนะคะคืออยากจะขอบคุณมากๆที่ช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ร่วมเป็นแรงใจแรงเชียร์ในรอบต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพียงแต่อยากจะบอกว่าการที่ฉะเชิงเทรามีการประกวดนางสาวไทยฉะเชิงเทรานี้ก็ถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมนะครับแล้วเรามีของดีที่จะอวดให้พวกเราชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักนะครับก็หวังว่าน้องนางสาวไทยชาวเชิงเทรานั้นจะเป็นตัวแทนที่จะนำในสิ่งที่ดีๆมาสู่จังหวัดฉะเชิงเทราครับก็นะคะปีนี้เท่าที่ทราบกันนะคะว่าน้องๆที่เข้าประกวดนะคะมีโอกาสที่จะไปประกวดมิสเวิลด์เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดมิสเวิลด์นะคะการเตรียมตัวของน้องๆหรือว่านางสาวไทยชาวเชียงใหม่ของเราก็ต้องมีการเตรียมตัวความพร้อมนะคะที่จะเข้าสู่เวทีใหญ่ก่อนนะคะเพื่อชิงชัยกันนะคะกับพวกต่างแบบแต่ละจังหวัดนะคะแต่ละจังหวัด77จังหวัดด้วยกันนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินบุคลิกภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะและน้องก็สามารถพูดภาษาได้แต่ว่าเราก็ต้องฝึกฝนกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะคะที่มานะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะคะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ฝากค่ะฝากน้องๆด้วยนะคะฝากนางสาวไทยฉะเชิงเทราของเราด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้
นางสาวไทยชาชิงเซาของเราด้วยค่ะ